จำได้เลยวันแรกที่เขาเป็นโค้ชอ่ะกล้องจับภาพโค้ชอ้นยิ่งกว่านักเตะหล่อมากใส่เสื้อโปโลบนหล่อล่างสนามแต่ว่าผลงานหมาไม่แดกสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับวันนี้นะครับผมไม่หับรับได้เปล่า EP ที่2แล้วนะครับครับวันนี้จะมีคิวมารับโค้ชท่านหนึ่งที่เป็นอดีตนักเตะจริงๆผมว่าวันนี้แขกรับเชิญเราคนนี้เป็นไงถ้าในนอกจากเรื่องเก่งเรื่องฟุตบอลแล้วผมว่าเขาเป็นดาราได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมจริงผมว่าเขาเป็นดาราได้เลยดาราอะไรพี่นี่เขามาแล้วชอบโอ้ยรถบ้างไหมครับว่าไม่ใช่ครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งอวยพี่อ้นยังไม่ขึ้นมาก็อวยกันเก่งแล้วพี่อ้นเนี่ยแค่ขึ้นมามีออร่านะเขาเหมือนเขาดูหนุ่มมากอะหน้าเขาหล่อเขาเหมือนเป็นดาราผมคิดภาพเป็นอวยไม่บรรยายอวยสกุลวัฒน์รถคันนี้นี่แม่งอวยล้วนๆเลยนะเป็นอะไรต้องหวานมากเลยเบาหวานขึ้นเลยรถคันนี้มาตอนนี้พี่วันอายุเท่าไหร่อะตอนนี้42ครับโอ้โห42พี่พวกจะครีมอะไรอะใช้พวกลกแกะลกแพะป่ะไม่ครับไม่หน้าดูตึงอยู่เลยใช้เด็กอะใช้ครีมปกติเลยครับพี่วันเลิกเล่นมากี่ปีแล้วพี่เลิกเล่นบอลอาชีพตอนอายุ38ครับก็4ปีแล้วตอนนี้ก็4ปีแล้วครับเขาเรียกว่าจำได้เลยวันแรกที่เขาเป็นโค้ชอ่ะกล้องจับภาพโค้ชอ้นยิ่งกว่านักเตะหล่อมากใส่เสื้อโปโลบนหล่อล่างสนามแต่ว่าผลงานหมาไม่แดกเล่นตอนอยู่ข้างสนามมาอยู่ในสนามมันต่างกันเยอะไหมในวันที่เป็นขัดตาทับอ่ะไม่ต่างเยอะเพราะว่าแรงกดดันมันก็ไม่เยอะมากเพราะมันเหมือนเราก็รู้ตัวเองว่าเราอ่ะแค่ขึ้นมาแทนแล้วก็เดี๋ยวหายเราก็จะกลับไปเป็นผู้เล่นเหมือนเดิมซึ่งทีมกำลังรอโค้ชที่จะมามันก็คนละอารมณ์กับวันที่วันนี้เป็นโค้ชจริงๆอะไรสำหรับผมรู้สึกว่าหลังจากที่พี่อ้นมารับหน้าที่โค้ชมันก็ไม่ได้งานนะแต่เขาไปมาเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของประสบการณ์พี่อ้นก็ดูเก็บเกี่ยวเร็วนะพี่ว่าเป็นความโชคดีมากกว่านะเป็นความโชคดีที่วันที่เลิกเล่นตอนอายุ38มันเหมือนกับเป็นช่วงต่อเนื่องตั้งแต่เทโลครับแล้วก็มาสุพรรณเป็นต้องขอบคุณประธานสโมสรทั้งเทโลรวมถึงทางสุพรรณรวมถึงคุณท็อปด้วยที่เหมือนเราไปแล้วมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของเราแล้วก็เราอยากไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอยู่เทโลเราก็ได้ไปเรียนจบ B แล้วก็เป็น2ปีสุดท้ายที่ไปสุพรรณมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวเลิกไม่เลิกบวกกับไปขอและทางคุณท็อปเองก็เหมือนกับอนุญาตให้เราไปเรียน A เราก็พลาดการเล่นไปประมาณ 4-5 เกมครับซึ่งคุณท็อปบอกไปเรียนให้จบก่อนไม่เป็นไรตอนที่ช่วงปีสุดท้ายที่จะเลิกเราจบ A license แล้วพอดีคือพี่มีความคิดตั้งแต่ช่วงอายุ 34-35 แบบถ้าเกิดเป็นรุ่นเดียวกันจริงๆที่ใกล้เคียงกันตอนนี้ก็จะเป็นอั๋นสุรพงษ์โจโอ้แต่โค้ชโอ้ยอายุพี่อ้นนะแต่คนละทรงใช่ผมได้ผมตกใจเท่ากันเลยคือรุ่นเดียวกันอู๊ดอั๋นรุ่นเดียวกันโจก็จริงๆแล้วก็รุ่นเดียวกันนะคล้ายๆก็เป็นรุ่นเดียวกันเพราะว่าโจก็อาจจะเป็นเดือนแค่ไม่กี่เดือนอย่างว่าโจกับพี่อ้นน่ะใกล้กันทรงอ่ะวัดอย่างใกล้กันแต่โค้ชอู๊ดกับพี่อ้นเนี่ยโอ้โหไม่ได้บุคลิกนี่คือแบบโค้ชอ้นไปตัดสกินเฮดก็เหมือนก็ได้ไม่ได้จะถามว่าการที่แบบว่า11เกมถามว่ากับฟุตบอลในยุคสมัยเนี้ยหลายๆคนก็ไปตั้งเรียกว่าเรื่องของการอุ๊ยจะอยู่จนจบไหมจะปลดไหมจะนู่นนี่นะโอ้โหมันน่าจะกดดันมากใช่ไหมถ้าไม่ใช่ทีมนี้อ่ะถ้าพูดถึงนะไม่ใช่ทีมนี้พี่ว่าจะไปนานแล้วไม่น่าจะได้เห็นพี่ยืนข้างสนามทั้งผู้บริหารนักบอลแฟนบอลอะไรเนี่ยทุกคนแบบซัพพอร์ตนะแม้กระทั่งแฟนบอลหัวหน้าแฟนคลับอะไรเนี่ยคือเห็นวันที่เราแพ้เราก็ไม่เคยมีเบอร์ต่อกันอ่ะเขาโทรแล้วเขาแบบเหมือนแบบพี่ขอนะแบบอย่าลาออกนะอ้นก็อยู่ต่อมามันก็ยังไม่ชนะนะแต่เราก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นจะหมดเวลาตัวเองเมื่อไหร่เหมือนกันคือเราก็ไม่ดราม่าหรอกไม่น้ำเน่าอ่ะไม่ใช่แบบว่าแพ้แล้วก็งองแงเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะออกอ่ะคือทุกคนเขาก็ยังอยู่สู้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะผลจะแพ้เท่าไหร่หรือจะยังไงก็ตามแบบคือ
จะไม่มีการประกาศลาออกอ่ะจะอยู่จนที่เนี่ยจนนัดสุดท้ายจนจบอ่ะแล้วก็มั่นใจว่ามันจะไม่ตกด้วยก็ให้ผู้บริหารเป็นคนมาบอกระหว่างพี่ออนพูดมึงสายตาแม่งที่เลยมึงแม่งแรงหญิงที่ข้ามถนนเลยนะใจพี่ออนเขาก็รู้ก็มองเลยคือไอ้ตอนที่ไอ้พูดนะตาไม่มองใจมึงเป็นคนมึงเป็นคนไม่ดีนะจริงจริงดีไม่เปิดกระจกไปให้อ่างเปล่าถ้าจะให้พี่ออนมาจัดทีมแฟนตาซีในรูปแบบของพี่ออนครับพี่ออนคิดว่าพี่ออนจะเลือกใครบ้างจะใช้ใครบ้างถ้าพี่ออนเป็นผู้จัดการทีมสามารถเลือกใครก็ได้ไม่มีฟิกว่าตำแหน่งต่างชาติกี่ตัวไม่มีฟิกแต่ขอแค่ให้อยู่ในกฎว่าทีมหนึ่งไม่เกิน3คนคิดว่าพี่ออนจะมาในแผนอะไรขอเล่น4-2-3-1ถ้าในบิวอัพของตัวแฟนตาซีก็จะเป็น4-5-1พี่ออนคิดว่าตำแหน่งแรกผู้รักษาประตูพี่ออนจะเลือกใครผู้รักษาประตูเลือกแชมป์ศิวรักษ์โอ้ทำไมพี่พี่ออนต้องเคยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันคือพี่คิดว่าแชมป์มาเป็นประตูที่จริงๆก็มีอยู่ในใจ2คนนะมีแชมป์กับตีโกสินแต่ว่าณวันนี้เราเอาปัจจุบันคือพี่อ่ะพูดกับทุกคนมาตลอดว่าแชมป์อ่ะเป็นประตูที่คือลูกที่ไม่สมควรเสียครับคือแชมป์แม่งไม่เคยเสียกองหลังพี่ก็เป็นไอแซคฮอนนี่ยืนคู่กับทอมเบียครับแล้วก็แบ็คซ้ายก็คงเป็นเควินเนื้อมลำของท่าเรือของเควินเนื้อมลำแล้วก็แบ็คขวาก็เป็นฟิลิปโรเลอร์โอเคครับน่าดูนะซ้ายเควินขวาโรเลอร์นี่น่าดูว่าน่าจะเติมมันก็ลูกครึ่งก็ดีได้บุรีทั้งคู่เลยเอ้ยเราโรเลอร์ปัจจุบันส่วนดีโรมลำนัดอดีตแล้วอดีตทีนี้มาที่แผงกองกลางพี่กองกลาง5ตัวครับพี่เลือกใครดีครับกองกลาง5ตัวก็สารัตคู่กับโน้ตจักรพันธ์โน้ตจักรพันธ์พี่อ้นก็ทันพี่โน้ตแบบทันทันรู้สึกได้เล่นชุดในการเป็นบุรีรัมย์แล้วก็ตัวกลางอีกตัวนึงที่เป็นตัวหน้าต่ำเป็นดาร์กแอนด์โมสโควิดดาร์กแอนด์โมสโควิดถ้ากับว่าตอนนี้บุรีรัมย์ไป2ครับแล้วก็เทโรไป2แล้วครับแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นลุ้นหน้าตัวเป้าเป็นนักบอลยกผมเป็นอาทิตย์บุตรจินดาฟอสด้วยสองประตูแล้วก็ชอบเสิร์ฟค่าไหมไทยเลยนะยิงเข้าเสร็จเนี่ยตามมาเลยพี่น่าจะตะขอสักหน่อยนะเออตามมาเสิร์ฟยังเห็นนะพี่แล้วแบบเขาเสิร์ฟเสร็จเพื่อนก็เสิร์ฟต่อใช่พี่ผมว่าเมื่อวานนะฮาเลยนั่นไฮไลท์ประจำสัปดาห์เป็นพี่อู๊ดตบหัวตัวเองแล้วก็เป็นพี่ออนเสิร์ฟกับอาทิตย์บุตรจินดาได้ขาดอีกสองคนไหมซ้ายขวาซ้ายขวาอาทิตย์บุตรจินดาคู่กับเดนิสเซโร่ฟอร์มันดีมากจริงถ้าตอนนี้พี่ขาดอีกคนขาดอีกคนอีกคนนึงก็มีช้อยพี่อ้นไหมแดเล่มีทางฝั่งสองโบเล่โรซาบุรีรัมย์แล้วก็ไมค์ก้อนใช่ไหมของบุรีรัมย์ก็กับเดียโก้ไงเดียโก้เดียโก้หรือซานโตของบีจีแสดงว่ายังไม่ถูกใจเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เอ่ยชื่อใครมาคนหนึ่งก่อนเดียโก้เดลีเออพี่ชอบมากเลยแต่ว่าแผนของพี่โอนก็จะมีเดลีเดนนิสมูริโลอาทิตย์บุตรจินดาก็ธรรมดาพี่โอนก็จะปรับเป็น4-3-3ใช่ฝากติดตามนะฝากแฟนๆทุกคนติดตามทั้งสโมสรโปลิสเทโลครับทั้งบอลไทยทั้งตู้ดูบอลไทยและฝากติดตามแฟนตาซีไทยลีกด้วยครับผมขอบคุณมากครับที่เกี่ยวของเราครับขอบคุณมากเช่นกันครับส่งไปออนถึงหน้าร้านเลยนี่มิก้าคาเฟ่ตึกฮัทบิลดิ้งโอเคเชิญลงไปดื่มกาแฟอร่อยๆได้นะครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับเพื่อนครับ